ในการจะจัดบ้านหรือทำอะไรสักอย่างมันต้องมาจากตัวตนของคนที่ใช้ชีวิตตรงนั้นเป็นไลฟ์สไตล์ของคนที่ใช้จริงๆดึงความต้องการของตัวเองมาดึงไลฟ์สไตล์ของตัวเองออกมาทุกส่วนในบ้านแต่ละห้องแต่ละห้องมีความสำคัญแตกต่างกันไปเราจะต้องรู้ว่าเราชอบอะไรอยากจะใช้อะไรก่อนถามใจตัวเองก่อนว่าชอบอะไรอันนี้เป็นดับแรกเลยพอรู้ว่าตัวเองชอบอะไรเนี่ยค้นดูหาแมกกาซีนหารูปหรือหาสิ่งที่มันตรงกับใจเราที่สุดคำว่าแกลเลอรี่เนี่ยเป็นสิ่งที่แต่ละคนเก็บสะสมสิ่งของหรือสิ่งมีค่าอะไรต่างๆคือมันเป็นตัวหนึ่งที่บอกเรื่องราวของชีวิตคนคนนั้นเราอาจจะต้องเข้าใจเรื่องการจัดวางการจัดองค์ประกอบภาพสมมติเราบอกว่าเราไปเห็นสถานที่หนึ่งแล้วบอกว่าเออมันสวยเนี่ยเราก็อาจจะต้องลองไปถอดรหัสตรงนั้นดูก่อนว่าสิ่งที่มันทำให้สวยมันคืออะไรไม่ว่าจะเป็นชีวิตประจำวันเราทำยังไงคือตื่นเช้ามาเรานั่งจิบกาแฟไหมหรือว่าตื่นเช้ามาเราทำอะไรก่อนจะไม่ใช่เป็นลักษณะของการที่แบบว่าเลือกของสวยๆมาตกแต่งเอามุมแบบนั้นแบบว่าในหนังสือมาเลยแต่จริงแล้วมันไม่ใช่เราเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันสวยอ่ะมันคือสิ่งที่มันมาจากความรู้สึกสบายแล้วก็เอนจอยกับมุมที่เราได้ตกแต่งมากกว่าจากนั้นก็เริ่มต้นจากการซื้อของที่เป็นตัวหลักๆก่อนแล้วค่อยไปหาของเล็กๆมาเติมแต่งการเรียนรู้จากมุมเล็กๆเนี่ยจากนั้นคุณสามารถทำเป็นห้องหรือขยายเป็นในส่วนต่างๆได้โดยที่คุณไม่ต้องใช้นักแบบคือพี่ป้องตรงที่ว่าเป็นคนที่มีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนว่าเป็นเอเชียนเมื่อเราเลือกที่จะเอาขบวนการในการชงชามาโชว์เนี่ยการนำเสนอเฟอร์นิเจอร์ควรจะไปในทางเดียวกันก็คือมีกลิ่นอายของเอเชียถ้าใครรู้จักพี่ป้องเป็นการส่วนตัวจะรู้คือบ้านพี่ป้องนี่เหมือนพิพิธภัณฑ์มีประวัติในการโต๊ะตัวนี้มาจากไหนอะไรยังไงก็จะมีเรื่องเล่าของเขาอีกเราพยายามใช้อะไรที่มันมีความเป็นไทยเพราะว่าตัวเชฟเองเนี่ยเป็นเชฟอาหารไทยมีความผูกพันกับวัฒนธรรมการกินของคนไทยเราก็พยายามจะดึงความน่าสนใจจากอาชีพหรือไลฟ์สไตล์คือชีวิตของเชฟเนี่ยบางทีเขาจะต้องทำงานในครัวเราก็เลยสร้างมุมหนึ่งขึ้นมาว่าคุณคิดสูตรปั๊บเนี่ยคุณหันกลับมาคุณก็สามารถที่จะลงมือทดลองทำขึ้นมามันจะเป็นที่ที่เขาสามารถที่จะทำงานได้และสามารถที่จะคุกได้ตรงนั้นผมก็คุ้นเคยกับคุณคามินอยู่แล้วเพราะว่าเคยร่วมงานกันแล้วก็ชอบในสิ่งที่แกคิดผมมองว่าแกมีความเป็นนักจัดสวนที่เป็นอาร์ติสต์มีสไตล์แบบหลากหลายมากนะฮะโจทย์นี้ผมอยากจะทดสอบเรื่องของการmix แบบไม่แมชสิ่งที่ตัวแกเป็นเนี่ยเป็นการหล่อหลอมเอาสิ่งต่างๆที่มันไม่ได้มีความเข้ากันเลยแต่ว่ามันมาอยู่ร่วมกันแล้วมันดูกลมกล่อมแล้วพอดีได้ตอนที่ได้รับโจทย์มาก็บอกเอ้ยสนุกดีแล้วก็บังเอิญไปเลือกเอาโจทย์ที่แบบคนคนนั้นเป็นเพื่อนผมว่าการตกแต่งมุมหรือบ้านให้กับนักออกแบบที่เป็นแฟชั่นดีไซเนอร์เนี่ยมีทางเลือกเยอะผมเล่นได้โดยที่ผมไม่ต้องแบบไปเกรงว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ได้เพราะว่านักออกแบบจริงๆแล้วมันมีความสละสูงมากแล้วเขาให้ความสำคัญของสิ่งที่มันรีเฟกต์ตัวตนของเขาความงามของเขาดังนั้นการเลือกของผมเลือกจากตัวตนของวัสดุจริงๆไม่ใช่ว่าเอาเหล็กไปชุบโลหะเป็นทองเป็นเงินผมไม่ทำผมจะปล่อยเป็นสนิมเวลาคนไทยเห็นสนิมคนไทยรู้สึกว่าเอ้ยไม่เอาขึ้นสนิมแล้วสกปรกแต่ผมมองสนิมเนี่ยมันเป็นสีที่สวยแล้วมันดีไซน์ให้มันอยู่ในกรอบที่เราต้องการอันนี้คือเราสร้าง texture คือสร้างความหยาบขึ้นมาในกรอบที่เรากำหนดงั้นถ้าเราเปลี่ยนทัศนคติบางอย่างมองปัญหาให้เป็นความงามเนี่ยคุณอาจจะได้ทัศนคติอีกแบบนึงในส่วนของผมเองเนี่ยทำงานกับทางพี่หนาหม่อมหลวงภาวินีนะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นคาแรคเตอร์เราก็คือพี่หนาเป็นคนที่ชอบงานคราฟแต่อีกมุมนึงเนี่ยพี่หนาก็เป็นนักสะสมเป็นนักเดินทางซึ่งเราดูจากตัวของสะสมที่ทางพี่หนาเขามีเนี่ยเป็นของที่เราดูรู้เลยมันเป็นของแอนทีคทีนี้เราก็เลยอยากจะผลักตัวของพวกนี้ให้มันมีความโดดเด่นและคอนทราสต์กันด้วยสีแล้วก็ด้วยเท็กเจอร์ที่มันค่อนข้างแตกต่างกันสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าโอเคคุณอาจจะมีสเปซสักสเปซหนึ่งแต่เราไม่รู้จะจัดกับมันยังไงนิทรรศการอันนี้มันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเล่าเรื่องว่าทุกคนสามารถมีมุมโปรดของตัวเองได้โดยที่คุณเป็นคนสร้างและครีเอทขึ้นมาจากสิ่งที่คุณเลือกมาเองในชีวิตประจำวันเนี่ยเหมือนกับเป็นแกลเลอรี่ส่วนตัวของคุณได้เอง